ธอไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเล่นละครตบตาพวกเราหรอกนะเพราะยังไงพวกเราก็รู้ดีว่าเธอมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงพี่เขาชื่อคอมนะเป็นแฟนของฉันเองไม่เจอกันตั้งหลายปีดูไม่ออกเลยนะว่าแกมีปัญญาหาผู้ชายหล่อๆแบบนี้ได้ด้วยนี่แกทำบุญด้วยอะไรหรออันขอโทษด้วยนะที่ฉันมาสายอ่ะปี๊บนั่นมันอัมเพื่อนร่วมรุ่นที่โตที่สุดของคุณรู้จักเดี๋ยวนี้ชีวิตคงจะดีขึ้นมากแล้วสินะถึงได้มีปัญญาขึ้นกระเป๋าบุญรู้ก็โอเคนะสะพายแค่กระเป๋าก๊อปเกรดเอต้องแอปรวยขนาดนี้เลยเหรอน่าสมเพชจริงๆอะไรนะพวกเราต่างก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วเธอไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเล่นละครตบตาพวกเราหรอกนะเพราะยังไงพวกเราก็รู้ดีว่าเธอมีชีวิตความเป็นอยู่อิงเอ๋ยพูดถูกทำเป็นแอปแต่งตัวดูดีดูแพงพวกแกจะพูดอะไรก็พูดเถอะฉันไม่แคร์หรอกแหมพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้เลยนะนี่อิงเอ๋ยแกจำได้ไหมตอนสมัยเราเรียนม.ต้นน่ะทุกคนในห้องเขาไปเรียนวิชาพละศึกษากันทุกคนเขาใส่รองเท้าผ้าใบเพื่อไปเล่นกีฬาแต่มียายอันคนเดียวที่ใส่รองเท้าแต่ไปเล่นกีฬาแกอีฟแล้วแกรู้ไหมทำไมอันถึงใส่รองเท้าแต่ไปเล่นกีฬาจะอะไรกันล่ะก็ที่บ้านจนไม่มีตังค์ใส่รองเท้าผ้าใบไงแกอีฟพูดมาแล้วฉันก็นึกขึ้นได้สมัยนั้นอันเขาใส่ชุดนักเรียนจนเสื้อผ้าเก่าเหลืองไปหมดยังไม่ยอมซื้อใหม่เลยอ่ะสวัสดีครับสาวๆอ้าวนี่เพื่อนเดียหนุ่มสุดหล่อประจำรุ่นของเรานี่ต้องขอโทษด้วยนะที่มาสายอ่ะพอดีช่วงนี้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการใหญ่งานมันก็เลยยุ่งๆหน่อยอ่ะเลยทำให้มาสายเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาหารวันนี้เราคงเป็นคนใจนะสุดยอดมากเลยอ่ะเดียเรียนจบไปแค่ไม่กี่ปีเกก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการใหญ่โตละยินดีด้วยนะขอบคุณนะอันฉันจำได้นะว่าตอนม.ปลายแกเคยสารภาพรักกับเดียมันไม่ใช่หรอใช่ๆฉันจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ตอนสารภาพรักพาลงเข้ามาได้ยินเอาไปเป่าประกาศจนเป็นเรื่องใหญ่เลยอะเรื่องนี้ถ้าพวกแกไม่เอ่ยขึ้นมาฉันก็คงลืมไปแล้วมั้งเนี่ยตอนนั้นพอเถอะเราอย่ามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเอาเป็นว่าเรามาชนแก้วให้กับมิตรภาพของเรากันดีกว่าดูสิอิงเอ๋ยเดียเขาเป็นคนดีขนาดไหนอ่ะรู้ว่าเรื่องนี้มันทำร้ายจิตใจเพื่อนอันก็เลือกที่จะไม่พูดถึงมันนะมาชนแก้วดีกว่าอันนี่คุณเลือกวิจัยบ้านอีกแล้วครับ
ืมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เพราะยังไงพี่ก็ต้องมารับฉันอยู่แล้วนี่อันสุดหลอกมีใครหรอลืมแนะนำไปเลยพี่เขาชื่อคอมนะเป็นแฟนของฉันเองสวัสดีครับสาวๆไม่เจอกันตั้งหลายปีดูไม่ออกเลยนะว่าแกมีปัญญาหาผู้ชายหล่อๆแบบนี้ได้ด้วยนี่แกทำบุญด้วยอะไรหรออันที่คุณว่าก็ไม่ถูกนะครับต้องบอกว่าที่อันยอมรับผมเป็นแฟนเนี่ยถือว่าเป็นวาสนาของผมมากกว่าพอเถอะเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าว่าแต่คุณทำงานอะไรล่ะครับก็แค่นั่งเซ็นเอกสารในออฟฟิศไปวันๆครับขอโทษนะครับขออนุญาตชี้เมนก่อนนะครับไม่ทราบว่าลูกค้าท่านไหนจะพึงจ่ายดีครับมาเดี๋ยวผมจ่ายโหเดียนี่ป่าจริงๆเลยอ่ะยิบก็พูดเกินไปกับข้าวแค่มื้อเดียวผลในแข้งเราไม่ร่วงหรอกเท่าไหร่ครับน้องทั้งหมด1,800 บาทครับอะไรนะกับข้าวแค่นี้ทำไมมันแพงจังคือลูกค้าสองท่านนี้ได้สั่งไวกับทางร้านเราไว้1 ขวดครับราคาก็10,000 กว่าบาทแล้วครับเอ้าก็ก่อนเดียมาเดียบอกเองไม่ใช่หรอว่าถ้าอยากกินอะไรก็สั่งให้เต็มที่เดี๋ยวเดียจะมาจ่ายเองไม่ใช่หรอพวกเราสองคนก็เลยพี่พวกเธออ่ะเอาบัตรไปรูดไปขอโทษนะครับบัตรใบนี้วงเงินไม่พอรูดไม่ผ่านนะครับฮะอะไรนะเป็นไปได้ไงเนี่ยเงินแค่นี้เดียไม่มีปัญญาจ่ายไม่ใช่ละมั้งดูจากสีหน้าแล้วฉันว่าไม่มีปัญญาจ่ายแน่ๆเลยแกถ้าเดียไม่มีเงินจ่ายแล้วเราสองคนจะทำยังไงดีเนี่ยสวยแน่ๆเลยคราวนี้มาเดี๋ยวฉันจ่ายน้องคะเดี๋ยวหักจากบัญชีฉันเลยนะได้ครับเจ้านายอะไรนะแกเป็นเจ้านายเขาเหรอเป็นไปได้ไงอ่ะคนมันหน่อยเธอเลยนะจะเป็นเจ้าของร้านหาหลุมบุบแบบนี้วันเวลาผ่านไปชีวิตคนเราไม่แน่นอนหรอกอย่าเอาอดีตของคนอื่นมาตัดสินอนาคตของเขาสิและตอนนั้นทางโรงเรียนได้เลือกที่จะปกป้องภาพลักษณ์ประธานนักเรียนของนายไว้และก็ไม่ได้ประกาศความจริงในสิ่งที่นายทำกับฉันฉันว่านายเองก็น่าจะรู้ดีนะว่าเรื่องจริงทุกอย่างมันเป็นยังไงฉันพอพวกแกสองคนก็เหมือนกันวันๆได้แต่นินทาคนนั้นทีคนนี้ทีก่อนที่จะนินทาคนอื่นเนี่ยทำตัวเองให้มันดูดีก่อนไหมเพื่อนๆเขานัดเจอกันเพื่อที่จะรำลึกถึงความหลังสมัยเรียนไม่ใช่มาดูถูกเหยียดหยามนินทาใส่กันแบบนี้ไปกันเถอะพี่คอม